CCT News วันนี้ขอเสนอ Google ตัดหางปล่อยวัด Huawei Mate 30 Series เรียบร้อยแล้วเอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับนะฮะกลับเข้ามาสู่รายการ Six Sister กันอีกเช่นเคยและในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับรายการ CT News กันอีกเช่นเคยนะครับและครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่กับข่าวที่ต้องบอกได้เลยนะฮะใครที่เป็นสาวกของทาง Mate Series จากทาง Huawei เนี่ยโหยทำเอาโอ้โหคนที่เป็นสาวกของทาง Mate Series เนี่ยเฮ้ยเอาจริงเนี่ยเสียใจมากๆเลยแหละการที่แบบ Google เนี่ยเขาตัดหางปล่อยวัดตัว Mate 30อย่างนี้นะฮะโอ้คือในเนื้อข่าวเนี่ยทาง Google เนี่ยบอกเองเลยนะฮะว่า Huawei Mate 30 Series เนี่ยจะไม่สามารถใช้แอปใช้บริการต่างๆของ Google ได้เลยนะครับไม่สามารถใช้ได้เลยนะแบบตัดหางปล่อยวัดทันทีเลยนะฮะ Google คือจะแบบบ๊ายบายครับ Mate 30บ๊ายบายก็น่าจะตกลงกันไม่ได้นั่นแหละฮะสำหรับตัว Huawei กับทาง Google ทีนี้ก็มาตกอยู่กับผู้บริโภคแล้วนะฮะว่าสำหรับคนที่เป็นสาวกของทาง Huawei และอยากจะใช้มือถือ Huawei เนี่ยคงต้องคิดหนักขึ้นไปอีกแล้วนะฮะว่าคุณเนี่ยอยากจะใช้มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ Android หรือเปล่าหรืออยากจะใช้บริการของ Google หรือเปล่าหรืออยากจะใช้แอปต่างๆของ Google Play หรือเปล่าเนี่ยคุณต้องคิดหนักแล้วนะฮะเพราะว่า Google ทำขนาดนี้แล้วนะครับผมเราก็ต้องคิดกันไปไกลแน่นอนแหละฮะว่าสุดท้ายแล้วสำหรับคนที่อยากจะได้ตัว Mate 30 Series เนี่ยคงต้องได้ใช้ตัวหงเม่งนะผมที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้จากทาง Huawei นั่นเองนะครับเอาเป็นว่านะผมเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวที่เป็นแบบเต็มๆเลยนะผมว่าทำไม Googleถึงทำแบบนี้จากตอนแรกที่มีข่าวลือออกมาว่า Huawei เตรียมที่จะเปิดตัว Mate 30 Series ในวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้และยังได้ข่าวดีจากทางสหรัฐนะผมจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐได้ออกมาประกาศผ่อนผันโทษแบนให้กับบริษัทจีนไปอีก90วันและยังอนุญาตให้บริษัทจีนเนี่ยสามารถทำการค้าขายในประเทศสหรัฐต่อไปได้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยจะแย่ลงเข้าไปอีกนะผมหลังจากโฆษก Google ได้บอกผ่านสำนักข่าวรอยสเตอร์ว่า Mate 30 Series เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันหรือบริการต่างๆของ Google ได้ก็แน่นอนเลยฮะโหโคศกเขามาพูดขนาดนี้คงต้องเป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เลยเนี่ยอะไรประมาณนี้เลยนะฮะผมแต่ว่าเราก็คงต้องเข้าใจทาง Google นี่แหละฮะเพราะว่าเขาก็ต้องทำตามหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายและสิ่งไหนที่เขาพอผ่อนผันได้เขาก็จะผ่อนผันให้อย่างเช่นตัว Android อะไรแบบนี้ Android เนี่ยยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมแต่ถามว่าเราจะใช้ Android ไปทำไมในเมื่อเราไม่มีแอป Google ไม่มี Google Play ให้ดาวน์โหลดกงดาวน์โหลดเกมเราคงต้องใช้ตัวดาวน์โหลดแบบอื่นนะครับผมแต่ว่าถามว่าเฮ้ยมันจะใช้งานได้ดีจริงหรือเปล่าหรือมันสู้ Google ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็ยังไม่รู้เพราะเรายังไม่เคยใช้งานใช่ไหมล่ะฮะดังนั้นนะครับผมทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับทาง Huawei และ Google แล้วแหละฮะว่าจะเจรจากันได้หรือเปล่าหรือยังไงหรืออาจจะไม่สามารถแก้ไขได้และ Huawei อาจจะเปิดตัว Mate 30 Seriesพร้อมกับหน้าตามือถือที่ไม่คุ้นชินในด้านโฆษกของ Google เนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นใดๆต่างๆนะผมในตอนนี้แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทาง Google เนี่ยก็ยังมีเยื่อใยขนาดทำเขาขนาดนี้เนี่ยยังมีเยื่อใยออกมาบอกด้วยว่าเฮ้ยก็ยังแสดงจุดยืนอยู่แน่ชัดว่าเฮ้ยเราก็อยากจะทำแบบธุรกิจร่วมกับนายนะ Huawei อะไรแบบนี้นะครับทว่า Huawei เองเนี่ยก็ยังสามารถเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ Android version open source ได้อยู่นะครับเพื่อเอามาไว้ใช้ในตัว Mate 30 Series ได้อยู่นะก็ยังดีอยู่นะผมตัวนี้เนี่ยแต่ถามว่าในเนื้อข่าวเนี่ยบอกมาไหมว่าเอ้ยไอ้ Android 10ที่จะออกมาเนี่ยหรือ Android 10ที่จะออกมาเนี่ยทาง Mate 30เนี่ยจะได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอดูไว้อีกทีนึงแล้วกันนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าก็น่าจะมีโอกาสได้ใช้แหละแต่ถามว่าไอแอป Google ต่างๆบริการต่างๆเนี่ยมันจะดีจริงหรือเปล่ามันจะใช้งานเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเช่นกันครับก็นั่นแหละ มันก็มีมาแค่นี้มันก็บอกเราแค่นี้เนอะมันก็ไม่ได้ให้อะไรมามากมายนะผมแต่ดูจากข่าวแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเอาทำเราแบบตกอกตกใจมากๆเลยนะแต่ในความที่มันมีข่าวร้ายเนี่ยมันก็ยังมีข่าวดีแจมมันนิดๆนะครับผมแต่ว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยแหละสำหรับคนที่อยู่ทวีปยุโรปนะครับผมเพราะว่าแอปและบริการต่างๆของ Google เนี่ยยังสามารถใช้ได้ในตัว Mate 30 Series นะผมเฉพาะที่อยู่ในทวีปยุโรปเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่สำหรับประเทศอื่นๆอดเลยฮะไม่สามารถใช้ได้เลยอ่ะ
ไม่รู้ว่าจะใช้แบบไหนเลยทีนี้คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับในเมื่อข่าวมันออกมาแบบนี้มันก็มีหลายปัจจัยที่มันจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ประมาณว่า Huawei Mate 30 Series จะไม่มีโอกาสเปิดขายในต่างประเทศยกเว้นประเทศจีนมีโอกาสนะผมบอกเลยว่ามีโอกาสมากๆเลยแหละมันเป็นสิ่งที่เฮ้ยถ้าเราเป็นหัวเว่ยเนี่ยเราก็คงต้องทำแบบนี้แหละเพราะว่าเฮ้ยคนเขาจะรู้จักไอ้ตัวหงเม้งไหมคนเขาจะรู้จักแอปต่างๆที่ทางจีนเขาเคยใช้ไหมอะไรแบบนี้เฮ้ยทีนี้คือแบบยากแล้วแหละขึ้นอยู่กับทางหัวเว่ยเขาแล้วแหละครับว่าเขาจะเลือกในการรับมือแบบไหนนะครับผมเขาจะแก้ปัญหายังไงนั่นเองนะครับก็นี่คือบทสรุปนะครับผมกับข่าวที่ต้องบอกได้เลยนะครับว่าช็อกวงการมือถือมากเลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับผมเราก็คงต้องปรับตัวตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับผมเอาเป็นว่าเนาะกับการแนะนำข่าวต่างๆและก็ CT News ในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผมหวังว่าน่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าผม See you again ทุกคนครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน Google บ๊ายบายโอ้ย